เวลาอ่านหนังสือควรจะใช้การจดจำแบบเป็นภาพมันจะทำให้เราจดจำได้ดีกว่าครับก็จะถามพี่ที่เขาเคยสอบเหมือนงานที่เราทำนะครับว่ามันจะออกแบบไหนนะข้อสอบการทำโจทย์เยอะๆเวลาเราไปลงสนามจริงเนี่ยเราจะได้ไม่ตื่นสนามตรงนี้ก็จะช่วยได้มากครับสวัสดีครับชื่ออวิยวัฒน์เดชดำพรครับปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามครับสวัสดีครับผมนายกิติพงศ์โพธิสว่างตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีครับสวัสดีครับนายสุพนัทลักกิตโรตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดภูเก็ตครับจบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเรียนจบมาปุ๊บก็คืออ่านหนังสือเพื่อสอบใบอนุญาตว่าความเป็นทนายความครับหลังจากเรียนจบก็เริ่มทำงานในสายวิศวกรรมเลยครับทำมาประมาณ5ปีในบริษัทเอกชนครับแต่ก่อนอยู่สำนักงานที่ดินที่กาฬสินธุ์นะครับแบบทำงานผมก็จะออกแต่ภาคสนามแต่กลับมานี่ได้มานั่งทำเอกสารแบบมันเหมือนแบบอย่างใหม่เลยครับในภาคกมันก็จะเป็นเรื่องของการคิดคำนวณตรรกะการใช้เหตุผลการทำโจทย์เยอะๆเวลาเราไปลงสนามจริงเนี่ยเราจะได้ไม่ตื่นสนามตรงนี้ก็จะช่วยได้มากครับในการเตรียมตรงผมนะครับผมก็จะอ่านบ้างแต่ว่าส่วนมากก็จะถามพี่ที่เขาเคยสอบเหมือนงานที่เราทำนะครับว่ามันจะออกแบบไหนนะข้อสอบก็จะกลับไปดูที่บ้านครับเนื่องจากว่าการสอบอันนี้คือมันอยู่ห่างจากการสอบภาคกของกพไม่มากผมก็เลยอ่านหนังสือที่ใช้อ่านสอบภาคกของกพนี่แหละครับส่วนภาคขก็คือเนื่องจากมันมีกฎหมายบางฉบับที่ผมยังไม่เคยอ่านวิธีการของผมก็คือไปเปิดตัวเว็บของกฤษฎีกาเพื่ออ่านตัวกฎหมายที่แก้ไขมาล่าสุดเนี่ยครับผมเน้นในเรื่องของการฟังบรรยายครับเนื้อหาสาระต่างๆนะครับเราก็ดูได้จากไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook เราเปิดฟังบรรยายไปเรื่อยพยายามฟังให้เป็นชีวิตประจำวันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงขับรถแทนที่เราจะฟังเพลงเนี่ยเราก็เปิดฟังสรุปพ.ร.บ.ฟังสรุประเบียบกฎหมายภาคคอหรือภาคสัมภาษณ์การเตรียมตัวก็คือต้องทำตัวสบายๆครับไม่เครียดมากตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าไม่เคยไปบรรยากาศแบบนั้นมาก่อนครับพวกไม่รู้จะพูดอะไรมากก็แนะนำตัวเองแล้วก็บอกเขาว่าทำงานจากอะไรมาทำงานนี้รู้สึกเป็นไงบ้างสำหรับผมเตรียมตัวคือการทำความเข้าใจโครงสร้างของสำนักงานกศน.โดยข้อมูลตรงนี้เราก็ดูได้จากเว็บไซต์สำนักงานกศน.ได้เลยครับในส่วนการตอบคำถามเนี่ยก็แนะนำว่าให้ตอบด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนไม่ต้องรีบพูดให้ท่านกรรมการเนี่ยฟังเรารู้เรื่องและก็ตอบอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงครับช่วงแรกก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการก่อนแต่ว่าช่วงนี้อำนาจเรื่องการดำเนินการทางวินัยถูกโอนไปให้เขตพื้นที่การศึกษาแล้วงานที่ทำก็เลยจะเป็นการดูเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับส่วนมากจะมีแต่งานพวกจิตอาสาออกพื้นที่ทำโครงการเกี่ยวกับเด็กกิจกรรมลูกเสืออายุวะอะไรเงี้ยครับเข้ามาแรกก็ตื่นเต้นครับแล้วก็สิ่งที่ข้าราชการใหม่ทุกคนอาจจะได้เจอก็คือการเขียนหนังสือราชการก็ต้องมาเรียนรู้ครับว่าเขียนอย่างไรเนี่ยให้ถูกหลักระเบียบงานสารบัญมาที่นี่บุคลากรเรามีไม่เยอะครับเลยทำให้รู้จักกันง่ายนะครับสนิทกันง่ายขึ้นอยู่กันแบบครอบครัวครับตอนเที่ยงเราก็นั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกันครับก็อบอุ่นดีครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเป็นข้าราชการในรุ่นถัดไปนะครับอย่างแรกก็คือต้องอ่านหนังสือให้เยอะๆครับการอ่านหนังสือเนี่ยจะทำให้เรามีความรู้ช่วยในการตอบข้อสอบได้แล้วก็เวลาอ่านหนังสือควรจะใช้การจดจำแบบเป็นภาพจำเป็นภาพมันจะทำให้เราจดจำข้อความในหนังสือได้ดีกว่าครับก็จะฝากไปให้อ่านหนังสือเกี่ยวกับงานที่เราจะไปสอบว่างานนั้นมันเกี่ยวกับอะไรทำอะไรบ้างมันมีหัวข้ออะไรเป็นเด่นๆของปีก่อนๆ นะครับฝากถึงผู้เข้าสอบนับรบ 2B รุ่นหลังนะครับถึงแม้ความพยายามจะไม่นำพามาทุกความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จย่อมมีที่มาจากความพยายามโชคชะตาของเรากำหนดมันเองได้ด้วยปลายดินสอ 2B ครับสู้ๆแล้วสักวันมันจะเป็นวันของเรา